ย่านเมืองเก่าสงขลาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเมื่ออดีตราว200ปีก่อนตัวเมืองไม่ได้อยู่บริเวณนี้ในปัจจุบันแต่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบเรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนจนกระทั่งพุทธศักราช2385จึงขยายมาทางฝั่งตะวันออกบริเวณตำบลบ่อยางในปัจจุบันเรียกกันว่าเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางในอดีตย่านถนนนครในถนนนครนอกและถนนนางงามเป็นย่านการค้าที่คึกคักเพราะเป็นจุดพักเรือประมงและเรือสินค้าทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในทะเลสาบสงขลาต่อมาการสัญจรทางน้ำลดบทบาทลงย่านเมืองเก่าก็ซบเซาตามไปด้วยแต่ก็ยังเหลือบรรยากาศเก่าๆของอาคารบ้านเรือนและมีของกินอร่อยศิลปะแนวสตรีทอาร์ตถนนนางงามเทศบาลนครสงขลาร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเนรมิตอาคารเก่าสไตล์ชิโนโปรตุเกสซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2462อายุ96ปีบริเวณ4แยกถนนนางงามตัดถนนรามันเขตเทศบาลนครสงขลาเมืองเก่าสงขลาสร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ตหรือศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีน้ำเป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลาโดยจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาซื่อฟูเจาที่เคยเปิดในอาคารดังกล่าวมาเป็นเรื่องราวของภาพสตรีทอาร์ตทั้งหมดมี15จุดให้เราตามหาและแต่ละภาพนั้นจะมีความหมายที่สื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของย่านเมืองเก่าสงขลาอาทิเช่นภาพร้านน้ำชาวาดบนอาคารร้านน้ำชาเจ้าเก่าประกอบด้วยชายแก่3คนในภาพเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างกันมานั่งคุยกันในร้านน้ำชาเดียวกันในตอนเช้าภาพร้านกาแฟรถเข็นหรือร้านโกตุ้นเจ้าเก่าคนในภาพล้วนมีชีวิตอยู่จริงในชุมชนบนรถเข็นวางของขายอย่างในอดีตรวมถึงต้มสามเหลี่ยมใบกระเพาะภาพร้านน้ำบูดูข้าวเกี๊ยบกุ้งคนในร้านง่วนอยู่กับการทำข้าวเกี๊ยบกุ้งและหมักปลาทำน้ำบูดูด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเด็ก3เชื้อชาติเด็กไทยพุทธเด็กไทยมุสลิมและเด็กไทยเชื้อสายจีนเป็นเพื่อนเล่นกอดคอกันสื่อถึงมิตรภาพของคน3วัฒนธรรมในพื้นที่นี้ภาพเรือและเครื่องบินสมัยสงครามโลกที่ถูกเขียนบนฝาผนังและประตูเหล็กม้วนของอาคารที่เคยถูกทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2โดยเครื่องบินกองทัพอากาศของประเทศอังกฤษงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลกแม้นความคิดดีเริ่มมาจากสตรีทอาร์ตในรัฐปีนังประเทศมาเลเซียแต่ก็พยายามนำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลา